บทที่4ความลับของวิหารโบราณส่วนที่2กลุ่มนักเดินเวลากลับไปที่ศูนย์หลักของพวกเขายกเว้นดิโอโกซาโตที่อยู่ในวิหารเก่าเพื่อศึกษาและเข้าใจพลังที่แท้จริงของลูกบอลแก้วลึกลับนี้ดิโอโกซาโตใช้เวลาหลายชั่วโมงในการศึกษาข้อความโบราณและหนังสือคาถาเพื่อค้นหาตัวบ่งชี้เกี่ยวกับลักษณะของอาร์ติฟักไม่ช้านานดิโอโกค้นพบว่าอาร์ติฟานี้เกี่ยวข้องกับคำทำนายโบราณที่พูดถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่เรียกว่าการตื่นขึ้นของความหุนระตามคำทำนายหากอาร์ติฟาถูกปล่อยออกมาด้วยกำลังที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เปลี่ยนแปลงเวลาและพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำลายสิ่งที่เป็นจริงเช่นที่พวกเขารู้จักทีมพบกับความเป็นท้าทายพวกเขาควรพยายามปล่อยพลังของอาร์ติฟาเพื่อใช้ในประโยชน์ของความดีและปกป้องเส้นเวลาหรือคือเป็นที่ดีที่จะปิดซองให้แน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในขณะที่พวกเขาพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลือกที่ดีที่สุดมีคนลึกลับปรากฏอยู่หน้าพวกเขานั่นคือนักเดินเวลาที่มีความชำนาญแก่ชื่อว่าอาเรียซึ่งเคยสังเกตความคืบหน้าของพวกเขาและได้ยินเกี่ยวกับอาร์ติฟาอาเรียเตือนนักเดินเวลาว่ามีกฎหมายในการมองหาอาร์ติฟาและไม่จำนวนที่ค้นพบว่าต้องการนำมาใช้สำหรับเป้าหมายที่ชั่วร้ายอาเรียแบ่งปันภูมิปัญญากับทีมแนะนำให้พวกเขาจำเป็นต้องมองหาตัวเลือกที่3ปิดซองอาร์ติฟาในสถานที่ที่ปลอดภัยและซ่อนไว้ทำให้ทั้งกองทัพแห่งความมืดและตัวเองไม่สามารถเข้าถึงพลังของมันโดยไม่มีเหตุผลที่ดีแท้จริงรับแรงบันดาลใจจากคำพูดของอาเรียนักเดินเวลาตัดสินใจที่จะปิดซองอาร์ติฟาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และปกป้องซ่อนไว้ในมิติซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ใครก็ตามที่กำลังมองหาทำร้ายมันดิโอโกซาโตใช้เวทมนต์ของเขาในการดำเนินพิธีล้าสมัยเพื่อให้ความมั่นใจในการปิดซองและปกป้องอาร์ติฟาจากการรบกวนใดๆด้วยอาร์ติฟาที่ปลอดซึ่งและความเสี่ยงที่ลดลงทีมทำต่อภารกิจในการปกป้องเส้นเวลาอาเรียเสนอตัวเพื่อฝึกฝนและคำนำหน้าพวกเขาในการเดินทางเป็นเจ้าหน้าที่ของเวลาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปนักเดินเวลากลับมาทำความรู้จริงและมีพลังกลายเป็นหน่วยงานที่แข็งแกร่งและทะเยอทะยานพวกเขาเรียนรู้การตัดสินใจที่ยากลำบากและพบกับความท้าทายโดยไม่เปิดเผยสภาพความสมดุลของเวลามิติของพวกเขาเพิ่มความเข้มแข็งและกล้าหาญก่อนที่จะเป็นทีมที่เชื่อมั่นและกล้าหาญที่ปกป้องความเป็นจริงของอดีตปัจจุบันและอนาคตการผจญภัยยังคงดำเนินต่อไปและทุกบทใหม่นำพาข้อมูลใหม่และความท้าทายให้กับเคตู้ทูโซเซตูมีลูอิกิโออิโกและดิโอโกซาโตพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนด้วยความมุ่งมั่นและกล้าหาญปกป้องเส้นเวลาเพื่อให้เรื่องราวตามลำดับและเวลายังคงสมดุลสิ่งที่พวกเขาทำให้กลายเป็นตำนานในหลายๆสมัยและมิติและผลกระทบต่อเรื่องราวในโลกคือไร้ค่านับไม่ถ้วน